สวัสดีค่ะมาพบกับบีอีกแล้วนะคะบีออสเตรียนะคะรักต่างวัยสะพายออสเตรียนะทุกคนวันนี้นะคะบีก็จะพาทุกคนนะมาทำงานนะคะดูนะข้างหลังแฟนบีก็ทำงานอยู่นะเดี๋ยวบีจะพาทุกคนนะคะไปชมนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะก็ทำงานเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนส่วนนะทุกคนมาดูกันนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อเนาะก็อยากจะเอาอาชีพนะคะในต่างแดนเนาะเอามาให้ทุกคนดูเนาะว่ามันทำงานกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งเนาะที่ได้มาทำนะทุกคนมันก็สนุกดีนะแล้วก็อะไรเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็สนุกดีแล้วมันก็ได้สุขภาพด้วยเพราะว่าเราทำงานกับธรรมชาตินะทุกคนมันก็ไม่อันตรายเนาะทุกคนเนาะก็ทำให้มีความสุขอากาศดีสดชื่นนะทุกคนไปเดี๋ยวบีจะพาทุกคนนะไปชมสวนนี้กันนะคะว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนพอเรามาถึงที่ทำงานนะทุกคนก็เช่นเคยแหละค่ะแฟนเรานะเขาเป็นคนทำงานเร็วมากๆนะคะซึ่งเราก็จะตามไม่ทันเนาะเราก็นะคะมาถึงแล้วนะสิ่งแรกที่เราจะทำได้นะคะก็คือจะช่วยแฟนก่อนนะคะว่าจะต้องทำอะไรนะก็คือเสียบปลั๊กตรงไหนนะคะสายยางนะคะสายพานจะวางตรงไหนอะไรประมาณนี้เนาะบีก็จะช่วยเขานะคะเล็กๆน้อยๆนะที่บีช่วยได้นะคะก็จะช่วยเสร็จเรียบร้อยนะคะบีก็ถึงนะจะมาทำวิดีโอให้ทุกคนได้ดูนะคะเพราะว่างานของแฟนนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือคุณภาพแล้วก็เวลานะเพราะว่าแฟนของเรานะคะจะเป็นคนที่ทำงานไวนะคะตรงต่อเวลานะคะจะเป๊ะมากๆนะเกี่ยวกับเรื่องงานนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าพอมาถึงแล้วบีก็จะช่วยแฟนก่อนนะอันดับแรกนะคะแล้วก็ส่วนวิดีโอนะบีก็จะมาถ่ายลำดับต่อไปเนาะให้ทุกคนได้ดูนะคะวันนี้นะคะก็เช่นเคยนะมาทำงานเซอร์วิสนะคะเซอร์วิสวันนี้นะคะก็จะเป็นเซอร์วิสแบบเล็กนะคะแบบเล็กก็คือจะทำงานจะทำความสะอาดสระนะคะแค่บางส่วนเนาะจะไม่ได้ทำความสะอาดทั้งหมดเนาะก็เขาจะเรียกเป็นเซอร์วิสเล็กนะคะก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนาะก็แล้วแต่นะคะว่าสระเล็กสระใหญ่นะทุกคนถ้าสระใหญ่นะคะมันก็จะเป็นใช้เวลานานเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสระขนาดนี้ก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะทุกคนมันก็จะใช้เวลาไม่เกินนี้นะคะอันนี้นะคะก็คือเครื่องมือนะทุกคนในการทำงานเซอร์วิสเล็กของเรานะคะก็จะมีนะคะตัวเครื่องที่ดูดน้ำเมื่อกี้นะคะที่แฟนของบีนะคะได้เขียนขึ้นมาเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะต่อกับแป๊บนะคะเอาไว้ยาวๆเนาะเอาไว้ให้มันดูดนะคะขี้ตะไคร่ข้างล่างนะแล้วก็จะมีแปรงด้วยนะทุกคนสำหรับเหมือนกับว่าเอาไว้ขัดพวกผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างที่ดูดน้ำขึ้นมาก็จะมีการขัดถูด้วยมันก็เลยจะทำให้ผ้าใบนะคะสะอาดเนาะแล้วก็จะมีสายพานนะทุกคนThank you.
มาสตูดิแคปปะโอเคนี่นะทุกคนมาก็ให้มาเจอท่อน้ำทิ้งนะบ้านหลังนี้นะคะเขาก็จะอยู่ในวินนะทุกคนมันก็จะไกลมากๆเลยตรงนี้นะก็คือทุกคนจะเห็นท่อน้ำใช่ไหมเนี่ยเขาเอามาทิ้งตรงนี้นะเดี๋ยวบีจะพาทุกคนไปดูนะว่าความไกลของมันมันไกลแค่ไหนนะทุกคนไปด้วยกันนะคะยังไม่ถึงอีกนะทุกคนดูนะความไกลของมันแต่พอมาถึงเราก็จะมาสะดุดตากับต้นนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกต้นอะไรนะทุกคนแต่ว่ามันเย้ถึงแล้วทุกคนนังเชิญฮัลโหลAim auto and open. Smart.
เดี๋ยวเราจะมีนายแบบนะทุกคนฮะเอ้าอย่า2 falsches 2 mal linker Fuß Wer macht das? Du? Ja, ich selber gemacht. Wahnsinn, dann? Nicht für YouTube, ja? Ich glaube, ich hätte das direkt ein bisschen verrückt. แฟนของบีนะคะเขาก็ได้ทำงานวนไปนะทุกคนแต่อุปสรรคของเรานะคะก็คือก้อนหินเล็กๆนะทุกคนมันก็จะชอบนะคะเข้าไปในท่อเนาะในการทำงานนะเราก็จะทำงานต่อไปไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าบางทีมันไป อุดตันนะทำให้น้ำนะคะไหลไม่สะดวกนะเครื่องเราก็จะพังนะคะเราก็ต้องพยายามนะที่จะรีบนะคะรีบปิดเครื่องปิดอะไรนะแล้วก็ต้องเอาก้อนหินออกนะทุกคนแล้วก็นะคะอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะเวลาที่น้ำมันสกปรกมากๆใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีขี้ตะไคร่นะคะลอยนะคะบนผิวน้ำนะทุกคนบีก็นะคะจะต้องตักออกให้แฟนนะคะตักออกนะเพราะว่าแฟนของบีนะคะเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นน้ำข้างล่างได้นะทุกคนบีนะคะก็จะต้องนะคะช่วยนะคะทำการตักขี้ตะไคร่ออกนะทุกคนนี่แหละค่ะอุปสรรคมันก็ไม่ได้มีมากมายอะไรแต่ว่าเราก็ช่วยกันทำงานไปได้นะทุกคนก็ถ้าชอบช่องของบีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้บีด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปวิดีโอครั้งถัดไปนะทุกคนพวกเรานะคะก็ได้ช่วยกันทำงานนะคะอย่างขมักขม้นนะคะคนละไม้คนละมือนะคะความสวยงามนะคะของน้ำนะก็ได้กลับมาแล้วนะคะแฟนของบีก็ได้ทำเซอร์วิสเล็กนะส่วนตัวบีนะคะก็ได้ช่วยแฟนนะคะตักขี้ตะไคร่นะทุกคนตอนนี้นะคะงานของพวกเรานะคะก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะบีก็ขอฝากช่องของบีด้วยนะคะบีออสเตียรักต่างวัยสะพายออสเตียค่ะเอาไว้มาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะบีก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ